สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะจะพามาอัปเดตต้นจิกน้ำนะคะจิกน้ำที่เราไปขุดในทุ่งนามานะคะต้นนี้นะคะเป็นต้นใหญ่ต้นที่สองที่เราขุดแต่เป็นต้นแรกที่เราพี่ลิสวัสดีค่ะเป็นต้นแรกที่เราปลูกหน้าบ้านคุณประหลัดนะคะวันนั้นเราไปขุดมา2 ต้นเนาะพร้อมปลูกให้คุณประหลัดตอนนี้ก็1 เดือนนะคะแตกแล้วค่ะคือจะบอกว่าต้นอีกต้นหนึ่งที่เป็นต้นเล็กน่ะแตกไปก่อนหน้านี้แล้วประมาณลงดินแค่2 อาทิตย์ก็แตกแล้วนะคะแต่ต้นนี้แตกค่อนข้างช้าเพราะว่าเขาไม่มีดินติดมาเลยเราไปขุดในน้ํามานะคะมันเป็นแบบมีน้ํานองเลยนะคะที่เราขุดเนาะใครที่ดูคลิปที่เราไปขุดต้นจิกก็จะเห็นนะคะตอนนี้เขาก็ได้แตกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะเนี่ยที่ปลายยอดก็แบบแตกเต็มที่แล้วนะคะต้นนี้นะคะคุณประหลัดกลัวมากเลยค่ะกลัวจะไม่ติดนะคะก็ให้เราไปดูให้หลายครั้งนะคะเราก็บอกว่าติดนะคะติดแน่นอนค่ะขอเวลาสักไม่เกิน1 เดือนนะคะแต่อันนี้1 เดือนเป๊ะๆพอดีเลยค่ะติดค่ะค่อนข้างช้านะคะ1 เดือนนี่ถือว่าช้ามากปกติก็2 อาทิตย์ก็น่าจะติดจะแตกแล้วนะคะแต่ก็ทิ้งเวลาไปถึง1 เดือนค่ะตอนนี้แตกยอดมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็เจ้าของก็สบายใจขึ้นมาแล้วนะคะก่อนที่เขาจะแตกใบนะคะเขาก็แตกดอกออกมาก่อนนะคะเดี๋ยวพาไปดูต้นข้างบ้านนะคะต้นอีกต้นหนึ่งเนาะเป็นต้นเล็กที่เราได้ปลูกนะคะเนี่ยค่ะต้นนี้ค่ะเอาลงดินแค่2 อาทิตย์แตกใบขึ้นมาเลยค่ะตอนนี้ก็1 เดือนนะคะเขียวปีเลยค่ะตอนนี้เขียวมากแล้วค่ะอันนี้ปลูกข้างบ้านนะคะปลูกกันแดดไม่ให้แดดเข้าไปในบ้านนะคะต้นนี้ก็ลงดิน2 อาทิตย์ก็ติดเรียบร้อยค่ะใบเขียวเข้มแล้วค่ะนี่ค่ะพี่ลีขุดมาให้2 ต้นนะคะก็ติดค่ะก่อนหน้านี้คุณประหลัดก็ได้ให้คนอื่นนะคะไปขุดให้แล้วนะคะ2 ครั้งด้วยกันแต่ก็ไม่ติดนะคะให้เด็กขุดแล้วก็ให้แมคโครช่วยขุดนะคะสุดท้ายไม่ติดนะคะก็เลยมาซื้อที่เราและก็มาเจอที่บ้านเราต้นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เลยอยากให้เราขุดให้นะคะแล้วก็ขุดให้สุดท้ายก็ติดนะคะส่วนต้นนี้ซื้อมาจากบ้านเรานะคะต้นเล็กเนาะซื้อมานี่ค่ะเอามาปลูกบังแสงแดดนะคะตอนนี้ก็สวยเรียบร้อยค่ะต้นนู้นก็ติดเรียบร้อยแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเนี่ยค่ะฝีมือการขุดของพี่ลีก็ติดเรียบร้อยเป็นอันว่าสบายใจค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ